ตี้งานหนักชนบาร์ซ่ารอบ16ทีมแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟซีบาร์เซโลนา4 times winner last one in 2011BBC โหวตแฮมิลตันคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมสมาคมฟุตบอลไทยคุ้มเข้มความปลอดภัยนัดชิงซูซูกิครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Day รับวันจันทร์ที่15ธันวาคมครับครับก็เป็นวันที่มีข่าวคราวเยอะโดยเฉพาะวงการฟุตบอลนะครับใช่ครับเรื่องของการจับฉลากฟุตบอลยุโรปครับทั้ง UEFA Champions League แล้วก็ UEFA Europa League เพิ่งจับฉลากจบไปครับเรามีรายละเอียดมาฝากกันนะครับติดตามกันใน Football Today ครับข่าวแรกก็คือเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับทุกท่านคงจะพอจะทราบกันแล้วนะฮะว่าใครเจอใครตามความเร็วของโลกออนไลน์ตอนนี้ผมจะแจ้งก็คือทีมไหนเล่นวันไหนแล้วกันเป็นการไล่ทวนไปด้วยวันที่10มีนาครับก็เริ่มจากกุมภาก่อนนัดแรกฮะ17กุมภานะปารีสเชลซีแชคเตอร์กับบาเยิร์น18กุมภาพันธ์ชาลเก้เรอัลมาดริดแล้วก็บาเซิลกับปอร์โตครับนี่เป็นนัดแรกนะครับ24กุมภาพันธ์นัดแรกเหมือนเดิมครับแมนซิตี้บาร์เซโลน่ายูเวนตุสดอร์ทมุนด์25กุมภาพันธ์เลเวอร์คูเซนแอตเลติโกอาร์เซนอลโมนาโกครับนี่คือภาพรวมของรอบ16ทีมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบ16ทีมหรือว่ารอบล็อกเอาท์มีปารีสแซงต์แชร์กแมงเจอเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอบาร์เซโลน่าไบเออร์เลเวอร์คูเซนเจอกับอะไรดีก็มาดริดนะครับยูเวนตุสเจอกับดอร์ทมุนด์นะครับแล้วก็มีชาลเก้04เจอกับเรอัลมาดริดชัคต้าโดเนสเจอกับบาเยิร์นมิวนิกอาร์เซนอลเจอกับโมนาโกแล้วก็เอฟซีบาเซิลเจอกับปอร์โตไฮไลท์ของรอบนี้หรือว่าเกมใหญ่ก็คงมีอยู่2คู่ครับคือปารีสเจอกับเชลซีแล้วก็แมนซิตี้เจอกับบาร์เซโลน่าซึ่งก็ดูแล้วน่าจะเป็นใหญ่ชนใหญ่ยูเวนตุสกับดอร์ทมุนด์อีกคู่นึงก็ด้วยเหมือนกันมาพูดถึงปฏิกิริยาหลังจากการจับฉลากออกมาแล้วละกันครับครับแมนซิตี้ทวิตทันทีฮะแล้วจะทำยังไง มันต้องเจอบาร์เซโลน่าครับเราต้องเตรียมความพร้อมครับบาร์ซ่าก็ทวิตเหมือนกันนะทุกทีมมีทวิตเตอร์เร็วที่สุดบาร์ซ่าทวิตบอกว่าเจอกับแมนซิตี้ในเดือนกุมภาพันธ์ไม่ใช่เรื่องง่ายครับครับส่วนโปรแกรมพิเศษของอาร์เซนอลและเวนเกอร์คือการเจอโมนาโกครับเขาอยู่กับโมนาโก7ปีอยู่กับอาร์เซนอล18ปีดังนั้นนี่คือเกมพิเศษของอาร์เซนเวนเกอร์ครับซิกกี้เบเกอร์สไตน์เป็นสปอร์ติ้งไดเรคเตอร์ของแมนซิตี้บอกว่าไม่อยากจะเจอบาร์ซ่าหรอกนะอยากเจอทีมอื่นมากกว่าแต่เราก็มีความมั่นใจแล้วหลังจากที่เราชนะทั้งบาเยิร์นและก็โรม่าครับก็หวังว่าเมื่อถึงการเจอกับบาร์เซโลน่าแมนซิตี้จะท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นปฏิกิริยาเล็กๆเท่าที่จะสำรวจได้จากโลกออนไลน์ครับเช็คบอกเหมือนกันบอกว่ามีลางสังหรณ์นะว่าเดวิดลุยจะต้องกลับมาเยือนสแตมฟอร์ดบริดจ์นะซังเชมังเจอกับเชลซีครับนี่คือแชมเปี้ยนส์ลีกครับงั้นเดี๋ยวเราจากแชมเปี้ยนส์ลีกเราไปดูยูโรปาลีกกันซะหน่อยนะครับครับยูโรปาลีกในรอบน็อกเอาท์จะเป็นรอบ32ทีมนะครับก็จะมี8ทีมจากแชมเปี้ยนส์ลีกลงมาจับฉลากในรอบนี้ด้วยนะครับคร่าวๆก็เราไปดูพวกทีมใหญ่ๆซะหน่อยนะครับครับเอเวอร์ตันจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจอกับยังบอยนะครับของสวิตเซอร์แลนด์มีอายักซ์เจอกับบริกเกอร์วอร์ซอนะครับของโปแลนด์ก็เหตุเพราะว่าประภัยที่หยิบคู่นี้มาให้ทราบก็เพราะว่าไปนี่ชิงที่โปแลนด์ที่วอร์ซอนะฮะที่โปแลนด์ครับ27พฤษภาคมครับสำหรับยูโรปาลีกนาโปลีผู้อกหักตั้งแต่แรกเลยนะฮะตั้งแต่แรกจากแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนาโปลีเจอกับทรับซอนสปอร์นะครับไล่มาเรื่อยๆเบียร์เรียวเจอกับซาวบวกโรม่านี่ก็อกหักอย่างแรงเหมือนกันจากแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับเฟยนูร์ร็อตเตอร์ดัมนะครับลิเวอร์พูลก็มาเจอกับเบซิกตัสนะครับมีอดีตกับตุรกีแล้วก็เจอกับตุรกีอีกแล้วท็อตแนมเจอกับฟิโอเรนติน่าแล้วก็เซลติกเจอกับอินเตอร์ครับผมลิเวอร์พูลเนี่ยเคยถล่มเบซิกตัสเหี่ยวดำมาแล้ว 8-0 นะฮะในการเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มปี 07-08 ครับส่วนท็อตแนมฟิโอเรนติน่าเจอกันครั้งแรกครับ
PSV เซนิตเจอกันครั้งแรกโรม่าเฟย์นูร์เจอกันครั้งแรกเบียร์เรียลกับซาบวกเคยเจอกันในปี 2009-2010 ของฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนี่เป็นดีเทลบางอย่างครับนาโปลีเจอกับทรับซอนสปอร์ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนี่คือ2ถ้วยของฟุตบอลสโมสรยุโรปครับตอนนี้ครับเรามาดูเบื้องหลังของฟุตบอลลาลิก้าเมื่อคืนนี้แอตเลติโกมาดริดครับหลังจากที่ผลงานดีในฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์มาพลาดท่าซะแล้วครับเมื่อคืนนี้แอตเลติโกมาดริดก็ไปเจอกับบิยาเรียลครับแล้วก็ยอมรับนะว่าแหมก็ไม่ได้ว่าอะไรกับการพ่ายแพ้คาบีเซนเตอร์การ์ดอนของตัวเองครับโดยที่เสียประตูให้กับลูซิโนวีเอโต้ฮะดาวยิงดาวรุ่งของบิยาเรียลซึ่งคิโมเน่เป็นคนปั้นเบียโต้มาตอนที่เขาคุมราซิ่งในอาร์เจนตินาครับก็บอกดีใจฮะเกมนี้จะตัดสินประตูด้วยประตูของเบียโต้หลังจากที่เอเลติโกมาดริดจะไม่แพ้กันในบ้านมาร่วมปีครับเขาบอกว่าเกมนี้สูสีมากทั้ง2ทีมมีโอกาสพอๆกันเอเลติโกพยายามเสี่ยงมากกว่าเพื่อจะมีโอกาสชนะในเกมนี้อย่างไรก็ตาม20นาทีแรกเริ่มเดือดบ้างคู่แข่งได้ประตูที่สวยงามจากเบียโต้ฮะซึ่งก็ควรจะแสดงความยินดีกับนักเตะและก็บิยาเราแล้วก็เตรียมให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปส่วนจังหวะที่มาริโอมันซูคิชมงประตูได้แต่ผู้ตัดสินไม่ให้ซิเมโอเน่ปฏิเสธที่จะกล่าวโทษผู้ตัดสินนะเพื่อให้ผลว่าแม้ว่ามันจะไม่ค่อยยุติธรรมนักถ้าพูดถึงผู้ตัดสินในตอนพ่ายแพ้แต่ก็พอใจกับบรรยากาศโดยรวมครับทางด้านมาเซเนโน่กาเซียตอราครับกุนเซของบิยาเรียลบอกว่าดีใจฮะที่ลูกทีมชนะทีมที่ดีสุดทีมหนึ่งของยุโรปได้และก็พวกเขาเล่นดีก็สมควรที่จะเป็นผู้ชนะผิดกับก่อนหน้านี้ที่เล่นดีแต่ชนะไม่ได้แล้วก็ดีใจที่ลูกทีมเสียงเห็นว่าสู้ได้ชนะ2เกมรวดนะฮะเรียลสัปดาห์ที่แล้วชนะเรอัลโซเซดัดมอยโกเมสลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็เปิดให้กับเบียโตตอนนี้มาดูคู่อื่นบ้างครับเมื่อคืนนี้เอสวันย่อนชนะกรานาดาครับเซบีย่าเสมอกับไอบาแล้วก็เรอัลโซเซดัดครับเสมอกับแอตเลติกบิลบาวรังคะแนนครับเรอัลมาดริด15นัดครับมี39คะแนนนำห่างบาร์เซโลนาอยู่4คะแนนครับนำห่างแอตเลติโกมาดริดอยู่7คะแนนเซบีย่าอยู่ที่4ครับ30แต้มนำบาเลนเซียอยู่2คะแนนและนำเบียร์เรอัลอีก1คะแนนครับท้ายตารางเอลเช่ยังเป็นที่สุดท้ายนะครับแล้วก็อัลเมเรียเดปอร์ติโวคอร์ดูบาแล้วก็กรานาดาครับอัลเมเรียนั้นโดนมาดริดถล่มไปเมื่อวันศุกร์นะอันดับก็ร่วงลงมาแล้วไปดูขอไปครับไปดูฝั่งของเกาโชสรากันบ้านนะครับพูดถึงฝั่งของเอซีมิลานครับที่ปิโป อินซากิครับกุนซือของทีมเอซีมิลานก็มั่นใจว่าเขาจะสามารถพาทีมจบอันดับที่3ในลีกได้หลังจากลูกทีมฟอร์มดีครับเปิดบ้านเอาชนะนาโปลีได้ 2-0 เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีมรอสโซเนรี่เก็บ3แต้มขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่6ร่วมกับนาโปลีแล้วก็มีแต้มตามหลังอันดับ3อย่างซามโดเรียเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับอินซากิกล่าวว่าแม้ในเกมนี้จะต้องขาดเพื่อนคนสำคัญหลายคนครับแต่เขายังคงเชื่อมั่นในความสามารถของลูกทีมที่มีอยู่เสมอคืนนี้เขาภูมิใจในตัวผู้เล่นทุกคนครับหลังจากที่ผ่านมานั้นต้องผิดหวังกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาครับสำหรับความมั่นใจที่จะพาทีมกลับไปเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีหน้านั้นอินซากิเชื่อมั่นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ที่พวกเขาจะทุ่มเทกันมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งถ้าทีมเล่นกันได้อย่างที่เห็นในคืนนี้พวกเขาจะสามารถจบอันดับที่3ในลีกได้อย่างแน่นอนครับส่วนฝั่งของราฟาเอลเบนิเตสก็พูดถึงสาเหตุของความพ่ายแพ้ก็เป็นเพราะว่าเป็นฝ่ายเสียประตูเร็วนะครับก็เลยทำให้ทีมนั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปครับนะฮะดูผลเกาโชสดาเมื่อคืนนะครับยูเวนตุสเสมอกับซามเรน 1-1 ครับเจนัวแพ้โรม่า 0-1 ปาร์มายังคงสาหัสอยู่นะครับก็เสมอกับกาญารี 0-0อูดิเนเซ่แพ้ฮาราสปิโรน่า1-2นะครับและเซเซน่าแพ้ฟิออริเจน่า1-4ครับก็นี่เป็นตารางคะแนนนะครับยูเวนตุสกับโรม่ายังคงเบียดกันอยู่นะครับยูเวนตุสสะดุดนะฮะก็เลยทำให้แต้มมาเป็น36โรม่าเหลือเพียงแค่แต้มเดียวแล้วครับมี35แต้มที่เหลือก็ไล่ลงมาใกล้เคียงกันนะครับ3 4 5 6 7เนี่ยซามโดเรียลาซิโอเจนัวมิลานแล้วก็นาโปลีโซนล่างคิเอโวโตริโนกาญารีเซเซน่าแล้วก็ปาม่านะครับอ
ช่วงนี้ครับเราไปแจมสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับโรเบโต้มันชินี่ออกอาการขำและปฏิเสธข่าวที่เขาจะดึงตัวมาริโอบาโลเตลลี่กลับมาร่วมงานอีกครั้งหลังจากมีข่าวลือจากอังกฤษระบุคำพูดของมันชินี่ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของบาโลเตลลี่โดยกุนซือทีมอินเตอร์มิลานยอมรับเขาชอบบาโลเตลลี่แต่คือการครั้งล่าสุดก็คือ2ปีก่อนพร้อมกันนี้มันชินี่ยังยอมรับด้วยว่าเขาเรียกร้องให้อินเตอร์มิลานเสริมนักเตะในช่วงเปิดตลาดนักเตะรอบ2เดือนมกราคมนี้เชลซีเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจเควินสตรุตมันกองกลางของโรม่าซึ่งตอนนี้สตรุตมันเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังเป็นอีกหนึ่งทีมที่ให้ความสนใจมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้แต่ล่าสุด Daily Express ระบุว่าเชลซีต้องการตัวของสตรุตมันโดยยื่นข้อเสนอ32ล้านปอนด์ให้กับโรม่าซึ่งยืนกรานมาตลอดว่าพวกเขาไม่พร้อมขายมิดฟิลด์รายนี้แอตเลติโกมาดริดเปิดเผยว่าปฏิเสธเงิน11ล้านยูโรจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อขอซื้อตัวโคเซ่มาเรียจิมิเนสซึ่งเป็นเซ็นเตอร์แบ็กอุรุกวัยเป็นตัวหลักของแอตเลติโกมาดริดหลังจากการขาดหายไปของชอมิรันดาขณะที่อาร์สรายงานว่า10วันก่อนหน้านี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยื่นข้อเสนอมหาศาลเพื่อเป็นค่าตัวของกองหลังวัย19ปีแต่ถูกดิเอโกซิมิโอเน่ปฏิเสธเพื่อต้องการจะเก็บไว้เป็นตัวหลักในอนาคตของทีมนั่นก็คือเรื่องราวของฟุตบอลนะครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาดูเรื่องราวของกีฬาอื่นบ้างครับไปดูการประกาศรางวัล Sport Personality of the Year ของ BBC ครับว่าใครได้รางวัลดังกล่าว